คือ15ค่ำเดือน6นั่นเองพระองค์ปลงอายุสังขารที่ปาวาเจดีเมืองเวสาลีนะปรงอายุสังขารเขียนไปก่อนนะตอนปรงอายุสังขาร นี้มันก็จะหมายถึงพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะปรินิพพานนะคะก็ทำก่อนเป็นเวลา3เดือนนะคะเป็นเวลา3เดือนใกล้สุดท้ายช่วงของชีวิตนะที่พระองค์จะปรินิพพานขณะนั้นประทับอยู่ณปาวาลเจดีย์นะคะเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีทีนี้พอพระองค์เรียกพระอุปถากของพระองค์ที่ดูแลพระองค์คือพระอานนท์มาบอกนะว่าตอนนี้พญามารเนี่ยมาเตือนแล้วพญามารก็คือสังขารอันร่วงโรยของท่านนั่นแหละนะพญามารมาเตือนแล้วว่าเมื่อไหร่ท่านจะปรินิพพานสักทีก็คือร่างกายอ่อนแอนะร่างกายอ่อนแอทีนี้พระอานนท์พอท่านก็เรียกพระอานนท์มาบอกว่าอีก3เดือนเราจะปรินิพพานนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนนะแผ่นดินไหวเหมือนตอนนี้เลยมั้งเหมือนไหมเกิดแผ่นดินไหวทีนี้พระอานนท์ก็ตกใจทำไมถึงแผ่นดินไหวมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยตกลงใจแล้วต่อไปอีก3เดือนข้างหน้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานนะคะอันนี้คือเรื่องของเกิดแผ่นดินไหวนะคะทีนี้พระอานนท์นอกจากนี้พระอานนท์ก็ยังถามอีกทำไมแผ่นดินถึงไหวนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าสาเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากลมกำเริบก็คือการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหนึ่งแหละอันที่สองผู้มีฤทธิ์บันดาลนะคะหรือพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดาการประสูติของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้การปฐมเทศนาการปรงอายุสังขารแล้วก็การเสด็จปรินิพพานเพราะนั้นสาเหตุหลัก8อย่างนะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือสาเหตุของแผ่นดินไหวเพราะนั้นเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้การปรงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ล้อมรอบนะคะก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็พยายามที่โดยเฉพาะพระอานนท์เนี่ยพยายามที่จะพูดบอกว่าพระองค์ขอให้อยู่ไปอีกเถอะสักหนึ่งกับหนึ่งกันให้อยู่อีกนานๆพระพุทธเจ้าบอกว่าช้าไปแล้วเราตกลงกับพญามารไปแล้วว่าอีก3เดือนเราจะปรินิพพานนะพระอานนท์ก็เสียใจมากนะเสียใจมากทีนี้ตรงนี้ให้นักเรียนไปดูรายละเอียดในหนังสือแบบเรียนนะคะในหนังสือแบบเรียนต่อไปตรงนี้เขียนหรือยังเขียนแล้วต่อไปตอนปัจฉิมสาวกปัจฉิมสาวกมีไหมในหนังสือนักเรียนมีไหมมีลองดูซิปัจฉิมสาวกคือใครคือใครเอ่ยหืมปัจฉิมสาวกใครคะตอนนี้พระพุทธเจ้าประชวรอยู่นะที่อยู่ที่สาระวโนทยานเมืองกุสินาราสุภัททะปริภาชกเป็นนักบวชคนหนึ่งนะคะขอเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหานะคะเป็น2ครั้ง3ครั้งพระอานนท์เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงประชวรอยู่ก็ไม่ให้เข้ามานะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตนะคะเป็นครั้งสุดท้ายสุภัททะขอเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาและก็แสดงธรรมให้ฟังนะจนสุภัททะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทูลขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสุภัททะเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่เราเรียกว่า
ที่เราเรียกว่าปัจฉิมสาวกทีนี้นักเรียนจะเขียนอะไรลงไปตรงนี้เขียนหรือยังปัจฉิมสาวกก็คือพระสุภัททะปริภาชกอยู่ที่ไหนบวชครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคะณสาระวโนทยานเอาเขียนลงไปก็คือใต้ต้นสาระนั่นแหละสาระวโนทยานอยู่ที่เมืองกุสินารานะอยู่ที่เมืองกุสินาราตรงนี้นะเมื่อสุภัททะเข้าเฝ้าทูลขอบวชเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาปรินิพพานนะคะถึงเวลาปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ในเรื่องของความไม่ประมาทนะเรื่องความไม่ประมาทก็เป็นปัจฉิมโอวาทหรือโอวาทครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เสด็จดับขันปรินิพพานในตอนใกล้รุ่งของวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคือ15ค่ำเดือน6ต่อไปนี้ก็จะนับเป็นพุทธศักราชที่1นะพุทธศักราชที่1ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กๆถึงเวลาต่อจากนี้นะก็ถึงเวลาที่จะต้องถวายพระเพลิงก็คือทำไมคะก็คืออะไรเผานั่นเองอันนี้ต้องดูนะตอนถวายพระเพลิงนะตอนถวายพระเพลิงเดี๋ยวดูรายละเอียดตอนถวายพระเพลิงอันนี้ทำขึ้นหลังจาก7วันนะ7วันนะก็คือวันอะไรคะวันถวายพระเพลิงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าวันอะไรคะอัฐมีบูชานะคะวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะที่มะอุดพันธนะเจดีเมืองกุสินาราอันนี้คือสถานที่นะคะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กนะพระองค์ต้องการสั่งทุกอย่างพระองค์รู้ล่วงหน้าถูกไหมคะว่าจะปรินิพพานก็สั่งทุกเรื่องนะคะแม้แต่เมืองก็ต้องมาปรินิพพานที่เมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนและเป็นเมืองที่มีความสงบสุขนะคะเป็นเมืองที่มีความสงบสุขผู้คนมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะก็คงถ้าพระองค์ท่านมาปรินิพพานที่นี่ก็คงจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายอะไรมากมายนะคะทีนี้ในช่วงที่เสด็จปรินิพพานนะคะเสร็จแล้วตั้งอะไรนะตั้งพระศพพระบรมศพเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะเผาผลปรากฏว่าเผาไม่ได้นะไม่ติดไฟใครจะต้องมาเผาไม่ใช่ตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไหม้มีพระเถระอีกองค์หนึ่งที่สำคัญคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยไม่อยู่นะกำลังเดินทางที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันระหว่างเดินทางก็ไปเจอชายคนหนึ่งถือดอกไม้ดอกมณฑารพก็สงสัยว่าไอ้ดอกไม้ชนิดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่สุดสงสัยพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานแน่แล้วก็เลยถามเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วก็เลยรีบเดินทางมายังเมืองกุสินาราแล้วพระมหากัสสปะก็เป็นผู้ที่มาถวายความเคารพเป็นชุดสุดท้ายพร้อมกับบริวารนะคะแล้วพอพระมหากัสสปะมาถึงไฟก็จะลุกท่วมขึ้นมานะลุกท่วมขึ้นมาทีนี้พระบรมศพเนี่ยเขาห่อด้วยอะไรคะผ้ากี่ชั้นผ้าขาวสำลี500ชั้น500ชั้นลองดูไปอ่านดูนะน่าสนใจมากเลยแล้วพระเพลิงก็ลุกขึ้นมาเองเลยนะทีนี้พอเสร็จแล้วชีวิตคนเราเผาไปแล้วเหลืออะไรเหลือกระดูกเหลือสมบูรณ์ไหม
มันก็มีบ้างอันที่สมบูรณ์ใช่ไหมเคยดูไหมเวลาเขาเผาศพเคยไปดูไหมเคยไปดูใต้ที่เขากวาดออกมาไหมมันเป็นอะไรมันเป็นขี้เถ้ามันเป็นผงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าเหลือไหมไม่เหลืออ้าวที่เราไปกราบไปไหว้อยู่พระบรมสารีริกธาตุนะอันนี้เขาแจกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะก็มาถึงแจกพระบรมสารีริกธาตุมีไหมในแบบเรียนของนักเรียนมีไหมเอ่ยมีเขาแจกเกิดความวุ่นวายไหมใครที่อ่านมาแล้วบ้างเกิดความวุ่นวายไหมเกิดความวุ่นวายเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สำคัญนะมีสาวกลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายตามเมืองต่างๆนะคะเพราะนั้นเมื่อทราบว่ามีการเผานะคะก็เลยพากันมาที่เมืองกุสินาราไม่ได้มาเปล่าๆไม่ได้มาแค่หนึ่งคนสองคนแต่มาเป็นกองทัพนะมาเป็นกองทัพแต่ละเมืองที่ต้องการก็ยกทัพมาไม่รู้แหละเผื่อไม่ได้ก็จะตีกันซะเลยนะทีนี้ทำยังไงทำยังไงดีมันก็ต้องมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยใช่ไหมนะเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นคนที่มีทำไมคะมีธรรมะอยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะคะคือพราหมณ์เรียกว่าโทนะพราหมณ์นะคะโทนะพราหมณ์เป็นผู้ที่มีผู้คนเคารพบูชาโทนะพราหมณ์ก็เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะระหว่างเมืองต่างๆที่ต้องการเท่าทานต้องการกระดูกของพระพุทธเจ้านะคะก็เลยแบ่งกันโทนะพราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะของพระพุทธเจ้าข่าวการถวายพระเพลิงพระบรมศพแพร่ไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วกษัตริย์ผู้ครองเมืองต่างๆ7แห่งก็ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานเป็นที่สักการะของเมืองตนแต่มัลลกษัตริย์ไม่ยอมจนจะเกิดสงครามนะโทนะพราหมณ์ซึ่งเป็นมหาอามาตย์ของเมืองกุสินาราได้ตกลงทำหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนนะออกเป็น8ส่วนแล้วคือให้เมืองกุสินารา1ส่วนและนอกนั้นก็แบ่งให้เมืองทั้ง7เมืองละ1ส่วนทีนี้วิธีการแบ่งเขาก็ใช้อะไรตวงถ้วยตวงมีถ้วยตวงไหมไม่มีสมัยก่อนมีถ้วยตวงไหมมีทนานเขาบอกทนานนะเมืองละ1ทนาน2ทนานเท่าๆกันนะคะเวลาแบ่งนะจะมาเข้าข้างคนใดคนหนึ่งไม่ได้เอาทีนี้การแจกพระบรมสารีริกธาตุนักเรียนลองดูนะให้ที่ไหนไปบ้างเอาลองดูเผื่อนักเรียนจะทันนะแคว้นมคธ1ส่วนให้พระเจ้าอาชาติศัตรูรู้จักพระเจ้าชาติศัตรูไหมรู้จักอ้าวรู้จักอ้าวเขียนลงไปเขียนลงไปอ้าวแคว้นมคธ1ส่วนสมัยนั้นมีใครอีกมีกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลีแคว้นวัชชีไปอีก1ส่วนนะ1ส่วนนักเรียนอาจจะเลือกเขียนเฉพาะด้านส่วนหน้ากับส่วนหลังก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนถ้าใครมีความสามารถในการเขียนอย่างรวดเร็วก็เขียนได้ให้ครบนะแต่ครูคิดว่ามีเวลาพอกษัตริย์ลิชวีแคว้นวัชชี1ส่วนต่อไปข้อที่3อันที่3ส่วนที่3คือสากยะกษัตริย์นะเมืองกบิลพัทนะนักเรียนดูนิดหนึ่งแคว้นวัชชี
วอแหวนใส่ไปด้วยนะแหวนวัชชีใส่วอแหวนนะคะทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ข้อ3สากยะเขียนถูกไหมสากยะพอสำเภาไม่มีช่วยกันดูด้วยช่วยกันดูด้วยเดี๋ยวบอกเขียนตามคำบอกเดี๋ยวครูแก้ก่อนนะแป้นวัชีสากยะเมื่อกี้ถึงข้อไหนสากยะกษัตริย์เมืองกบิลพัสใช่ไหมต่อไป4ถูลีกษัตริย์ทออูถูถอถุงถูลีกษัตริย์ข้อ3ไม่มีพอสำเภาไอ้แคว้นไม่โทอยู่บนวอแหวนต่อไปส่วนที่5โลกิยะกษัตริย์แคว้นสักกะชนบทช่วยกันดูช่วยกันดูให้หมดเลยหาพราหมณ์ลองดูเอาแล้วมาแล้วเต็มทีนี้แหละหูตาลายเขียนเองเลยก็ใครเขียนได้มากก็แสดงว่าได้พระบรมสารีริกธาตุไปเยอะถูกไหมถ้ามักน้อยก็ได้ไปส่วนเดียวข้อที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็ได้กับเมืองอะไรคะเมืองอะไรเมืองอะไรสุดท้ายเมืองกุสินารานะคะกุสินาราที่เป็น8ส่วนอันนี้คือพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเวลาเรามีงานมงคลหรือในโอกาสอันสำคัญเห็นไหมตามวัดวาอารามต่างๆเขาจะมีพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้ทำไมคะสักการะนะคะเขาต้องไปเอามาจากประเทศอินเดียใช่ไหมเขาไปเอามาไปอัญเชิญมาไม่ใช่ไปเอาไปรับไปขโมยไปอัญเชิญมาเพื่อที่จะให้ได้ให้ไล่พวกเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนที่กี่พันกว่าปีมาแล้ว 2,000 กว่าปีได้สักการะในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพราะนั้นที่นี่ที่เมืองไทยเรามีไหมเราอาจจะไม่มีแล้วแต่บางวัดอาจจะมีส่วนแบ่งของพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เกิดจากตรงนี้นะคะก็ทำให้เราได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะเพราะนั้นก็ยังอยู่เอาละฝากเด็กๆไว้นะคะในเรื่องของ อะไรนะปัจฉิมสาวกเรื่องปรงสังขารเรื่องถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงนะคะถวายพระเพลิงแล้วก็แจกพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ให้ไปอ่านเพิ่มเติมมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเอาละก็ถึงเวลาหมดเวลาพอดีวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ